สวัสดีครับเนื่องจากมีคนรีเควสมาขอให้ผมทำคลิปรีวิวในเรื่องของระยะเวลาไล่ว่าระหว่างเด็กน้อยๆสัก30อย่างเงี้ยกับเด็กสูงๆไปเลยสัก90อย่างเงี้ยว่าระยะเวลาไล่เนี่ยมันใช้มากกว่าน้อยกว่าต่างกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยผมต้องอธิบายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวทำถ้าผมรีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะอาจจะเข้าใจผิดคือในเรื่องของระยะเวลาไล่เนี่ยมันตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแล้วนะคือมันมีผลทั้งอินและเด็กเพราะว่าตอนนี้เป็นแผนรีโวคลาสสิกไม่ใช่คลาสสิกสมัยก่อนที่แบบเด็ก150แล้วไลท์หลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนไออินก็ไม่ใช่แบบหาร5หาร7หรือ STR ทุกๆ10หน่วยไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะอันนั้นมันคือคลาสสิกแท้เลยนะที่ผมเล่นตอนนั้นผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้และสมัยนาน10กว่าปีแล้วก็ในตอนปัจจุบันเอาปัจจุบันก่อนก็คืออัปเด็กไล่ไวขึ้นอัปอินก็ไล่ไวขึ้นแต่ว่าอัปอินกับอัปเด็กเนี่ยอัปเด็ก1เท่ากับเหมือนกับอัปอิน2คือเด็กมีผลเป็น2เท่าของอินในเรื่องของความเร็วในการไล่สูตรการไล่ของมันยาวผมขี้เกียจพูดเอาเป็นว่าถ้าอัปอินได้1แต้มอัปเด็กได้2แต้มรวมกันให้ได้530แต้มจะไล่ไลท์ลอร์ดในเรื่องของระยะเวลาไล่เนี่ยไอ้คำว่าไลท์ลอร์ดเนี่ยคือ variable จะเริ่มงงแล้วใช่ไหมคือระยะเวลาไล่ไอ้เวลาไล่เนี่ยที่เราเห็นอย่างเช่นเนี่ยโคโบอย่างเงี้ยมันจะแยกออกเป็น2อย่างคือ fix กับ variable fix คือคงที่ variable คือผันแปรเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าโคโบเนี่ยระยะเวลาไล่เนี่ยไอ้ที่เห็นหลอดเมื่อกี้เนี่ยคือ variable ทั้งหมดหรือผันแปรทั้งหมดถ้าเราทำอินกับเด็กรวมกันได้ถึง530พอยต์หลอดนี้จะหายไปเลยกดปุ๊บจะยิงออกทันทีแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีฟิกเข้ามาเช่นไล่เนี่ยผมไล่เท่าไหร่เนี่ย1 2 3สมมุติประมาณ3วิมาจากฟิก1วิและvariable 2วิต่อให้ผมทำได้อินกับเด็กรวมกันได้530แต้มอ่ะคือไอ้2วิเนี่ยมันจะหายไปแต่มันจะเหลือฟิก1วิคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสกิลไหนมีฟิกมี variable เท่าไหร่คือตรงนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับพวกแบบแพทแอสการ์ดหรือว่าเอามาจากคลาสสิกซึ่งตรงเนี้ยทาง ESP ไม่ได้เปิดเผยยังไม่รวมในกรณีมีการเรื่องมีการปรับล่าสุดก็อะไรนะปรับเพิ่มฟิกเคสไทม์ให้กับของไออะไรอะฮันเตอร์อะไรเอโร่โชเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปรับเรื่องของไบโอปายาอะไรอย่างงี้อีกอะคือใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะไอไบโอปายาอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟิกเคสไทม์ต่อให้เหยียบบาเกียคือบาเกียมันจะมีผลกับไวเลเบิลคือผันแปรฟิกไม่ช่วยลดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใส่การ์ดเพนจะเหยียบบาเกียจะซับจับพระอะไรยังไงมันก็มีผลแค่ variable คือผันแปรเท่านั้นฟิกจะไม่มีผลทำอะไรไม่ได้เท่าที่ผมรู้ในปัจจุบันนะแต่ไอตัวโคโบเนี่ยไม่น่าจะมีฟิกเพราะฉะนั้นจะเป็น variable ล้วนๆส่วนไอสกิลมีฟิกอาจจะเป็นสกิลพวกระดับสูงบางสกิลซึ่งตรงเนี้ยผมขอไม่พูดผมไม่แน่ใจแต่โคโบเนี่ยน่าจะเป็นผันแปรล้วนแล้วผมค่อนข้างมั่นเอาล่ะตรงเนี้ยผมปั้นมาสดๆเลยเลเวล26มีค่าอินอยู่ที่9บวก3อันนี้ผมควรจะถอดออกอันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปถัดไปในเรื่องของการใส่คลิปซีโรมาว่ามันจะดีไหมสำหรับเมดที่เลเวลแบบเนี้ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างเอาล่ะในเรื่องของโคโบเลเวล10เรามาดูกันว่าอิน9บวก3กับเด็ก9บวก2เร็วเท่าไหร่ผมมีพอยต์เตรียมไว้แล้วไว้ฮะอัพให้เห็นกันเลยว่ามันเร็วขึ้นมากกว่าแค่ไหนเวลาผมอัพนะคืออินอันเนี้ย9บวก3เป็น12เด็ก9บวก2เป็น11 11คูณ2ได้22 9บวก3เป็น12 22บวก12ได้ติ๊กตอก34ใช่ไหมถ้าผมบวกเลขไม่ผิดนะ34ถูกแล้วล่ะ34กับ530คือแม่งโคตรน้อยอ่ะเอาง่ายๆตามนั้นเรามาดูกันว่ามันจะไล่เร็วแค่ไหนเออ
แทบขาดใจนานชิบหายโอ๊ะไม่ดีเราพูดไม่สุภาพเอาใหม่อีกรอบหนึ่งใครจับเวลามั่งไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูดิเอาใหม่ปึ๊บนานชิบเป้งหัวไม่ชัดอ่ะเอาใหม่ปึ๊บสัก3วิได้มั้งก็นานอยู่เหมือนกันเอาล่ะคราวนี้ผมจะลองอัพเด็กเพิ่มนะแบบผมจะกดให้จนถึง30แต่ตอนนี้ผมจะกดอัพไปจนถึง10ให้มันรวมกันเป็น10 20ก่อนตอนนี้เด็กรวมกันได้11ผมจะต้องกดให้มันเป็น18เอาล่ะ18แล้วเรามาดูกันว่ามันจะต่างกันแค่ไหนโอ้เหมือนจะเราไม่ได้มาโนไปเองใช่ไหมเหมือนมันจะไวขึ้นนิดๆก็น่าจะโอเคอยู่เหมือนจะไวขึ้นหน่อยๆเอาล่ะคราวนี้ผมจะกดให้มันกลายเป็น3รวมกันเป็น30ซึ่งก็คือเด็ก28พอยยังเหลืออยู่ก็พอได้อยู่นะไม่ได้ถึงกระช้าแบบตอนที่เด็กกากมากซึ่งผมว่ามันก็เริ่มจะโอเคแล้วล่ะแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ว่ามันไวขึ้นมากเอาล่ะคราวนี้ผมจะลองไปกดอินดูบ้างผมจะกดให้มันกลายเป็น17บวก3เป็น20ยังไม่ชัดว่าเหมือนมันไวขึ้นผมจะกดต่อมันจะไปถึง27มั้ยเนี่ยผมจะกดต่อให้มันหมดไปเลยนะไหนๆก็ต่อได้อีกหน่อยซึ่งมันก็ได้แค่นี้แหละมันต่อไปผมจะลองเบสซิ่งดีไหมเราลองเบสซิ่งปึ๊บก็ไม่ค่อยรู้สึกอยู่ดีพอยต์มันเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย29บวก13เป็น42 42กับ40 40นี่คูณ2เป็น80ได้122ก็ยังไวขึ้นบ้างนะผมลงทุนอ่ะผมเอาอาหารอินกึกเข้าไปบวกอีก10มันก็ไม่น่าจะต่างหรอกแต่ผมเท่าที่ลองดูเนี่ยเทียบกับตอนแรกที่อินเด็ก9เลยเนี่ยผมว่าก็ชัดเจนอยู่นะไหนๆก็ไหนๆเอาให้สุดเอาก็ได้แบบแค่นี้แหละสำหรับเลเวล26นะมันก็คงได้แค่นี้ไม่น่าจะไหวมากกว่านี้แล้วแหละก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของอินกับเด็กก็ต้องไปวางแผนกันดีๆว่าจะอัพอะไรกันเท่าไหร่ถ้าเน้นเหยียบบากีจะอัพเด็กต่ำเลยก็ได้เพราะยังไงบากีมันก็ช่วยตั้งเยอะอยู่แล้วล่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะสลับเป็นตัวเศษเอาล่ะคราวนี้ผมจะมาต่อในตัวของเศษก็คือเศษสเตตัสที่ผมอัพเนี่ยอินจะสูงมากเลยเห็นไหมเนี่ยอิน90แต่ว่าเด็กแค่ประมาณ30เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับตัวเมดแล้วสเตตัสไอ้แต้มที่ได้เนี่ย90กับอินกับเด็ก30 30ก็คือคูณประมาณ30คูณ2ก็ประมาณ60 60บวก90ก็จะได้120ก็จะพอๆกับของเมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมาลองดูกันสกิลที่ผมจะใช้เทียบกันก็คือโบเหมือนกันแต่เป็นไลนิ่งโบเพราะฉะนั้นระยะเวลาล่าต้องเท่ากัน
พอกันไหมผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามันผิดลองเปรียบเทียบดูเดี๋ยวพอทำมาเป็นคลิปเราน่าจะย้อนกลับไปดูได้และเทียบดูว่ามันต่างกันแค่ไหนเพราะว่าอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันอ่ะเรามีใบเบสไหมวะไม่มีไม่มีงงไหนๆก็ไหนๆเอาให้สุดอ่ะลงทุนหน่อยทำทั้งทีผมก็อยากลองเหมือนกันเอาล่ะไหนๆก็คราวนี้มีเบสแล้วปึ๊บเหมือนจะไวขึ้นจิตหนึ่งอ่ะต่อไปผมกดอินอาหารเหมือนผมจะยังไม่รู้สึกกดเด็กด้วยอ่าเด็กเนี่ยมันก็มีผลเยอะเป็น2เท่าอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกเหมือนกับไวขึ้นแค่จิตหนึ่งเองก็ตัวเนี้ยผมลงหนักไปทางอินเพราะเน้นเอาแรงจะได้เว้ยไวๆด้วยแล้วมันก็ได้ไล่ไวขึ้นอีกหน่อยในต่อไปเดี๋ยวผมจะสลับเป็นตัววิสาทซึ่งมีค่าอินและเด็กค่อนข้างสูงเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่ามันจะเร็วแค่ไหนเอาล่ะเรามาต่อกันที่ตัววิสาทตัววิสาทผมจะถอดของชิ้นนี้ออกเพราะว่ามันช่วยให้ไล่ไวขึ้น 5% แต่ความจริงมันก็มีผลแทบไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรผมจะถอดออกก่อนอันนี้มีเด็ก1ช่างหัวมันอันนี้มีอิน4อันนี้ไม่เพิ่มอะไรผมจะปล่อยสเตตัสไว้แบบนี้เลยเราควรจะมีเอาใบเบสมาด้วยแล้วก็อาหาร2ใบก็พอแล้วมั้งปกติก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วล่ะอินกับเอ็กดูซิว่าจะไปขนาดไหนคลิปผมควรจะถอดเราไม่ได้ใส่เพนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาต้องดูก่อนว่ามันมีอะไรที่มันทำให้นี่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะงั้นก็ราวๆนี้ตามนี้คืออินของผมจะอยู่ที่110เด็กจะอยู่ที่88 88คูณ2ได้172บวกกับ110ก็เท่าไหร่วะเนี่ย7 88คูณ2เป็น176ดิบวกกับ110เป็น186ซึ่งมันก็ยังห่างไกลคำว่า150ไปคนละโยชน์เอาล่ะเดี๋ยวผมจะเทสไอ้นี่ให้ดูโบเลเวล10เหมือนกันเห็นไหมมันก็ไวนะความต่างระหว่าง120กับตอนที่ผมเป็นเศษต่างกันแค่ไหนผมว่ามันก็โอเคอยู่เรามาลองดูสกิลที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้แถมให้ไล่เต่าเลยว่ะการ์ดนี่การ์ดมันมีของผมมันมีอันนี้ลดไล่อยู่อันนี้นานหน่อยแต่โดยหลักๆผมก็จะใช้อันนี้เห็นอะไรไหมผมรู้สึกว่ามันเท่ากันเลยจูช้ากว่าหน่อยแน่ล่ะเจ๊กกะเอ้าแม่งหนีแต่ดูเหมือนจะตายอ่ะโอเคคราวนี้ผมจะลองเบสตื๊ดไวขึ้นไหมผมก็ไม่แน่ใจลองเปิดคลิปย้อนหลังเอาดูในเรื่องของสูตรเดี๋ยวผมจะลิงก์ไปหา
กระทู้ใน PRT จะสะดวกกว่าให้ถ้ามีคำถามสงสัยหรืออะไรที่พิเศษสามารถตอบในกระทู้นั้นก็ได้เลยหรือจะลองถามผมอยู่ในช่อง YouTube ก็ได้ถ้ารู้เดี๋ยวผมจะตอบให้อยู่แล้วถ้าไม่ได้แบบลึกจนเกินไปนะโอเคปึ๊บผมกดอาหารสั่งมาก็งั้นเหมือนจุดนี้มันแทบไม่ค่อยจะเห็นผลอะไรมากเท่าไหร่หรอกห่างไกลเขามา530ไปเยอะเฮ้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าไวขึ้นตั้งแต่ก่อน3อย่างนี้รวมกันอ่ะผมรู้สึกว่ามันไวขึ้นชัดเจนอยู่เหมือนกันคิดว่าไงสูงมากเซฟที่บอลไวอยู่แล้วล่ะว่าติดดีเลย์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าดีเลย์ซึ่งมันจะมีเท้าแมวอยู่เนี่ยดีเลย์หลังล่ายเนี่ยคือหลังล่ายสกิลเสร็จมันจะมีเท้าแมวอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าดีเลย์หลังล่ายส่วนอีกเรื่องนึงคือ attack speed attack speed ผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้ช่วยให้ล่ายไวขึ้นหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ attack speed คือไอ้เสียงนี่น่ารำคาญเฟ้ยไปอ่ะต่อถึงไหนAttack Speed เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ไล่ไวขึ้น Attack Speed เกี่ยวกับโมชั่นหรือท่าของตัวละครเช่นถ้า Attack Speed 190ผมก็จะเอาคาถาทุบได้เร็วขึ้นถูกไหมแบบนี้ผมก็จะทุบได้เร็วมากเช่นเดียวกันในกรณีของไล่เวทระยะเวลาไล่เกี่ยวกับเรื่องของอินและเด็กเท่านั้นไม่เกี่ยวกับ AGI หลอดไอ้ตรงเนี้ยไอ้หลอดเขียวๆเนี่ยแต่ถามว่าการอัพ AGI มีผลยังไงการออกสกิลต่างๆเช่น Safety Wall ที่ผมยิงเมื่อกี้มันจะมีเห็นป่ะมือโผล่มานิดนึงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่า Motion Delay คือไล่เสร็จปั๊บมันจะออกท่าทางเพื่อให้สกิลออกไปในกรณีของJupiter Thunder อย่างเงี้ยตุ้มมันก็จะยิงออกไปไอ้ท่าตรงเนี้ยไอ้ท่าโมชั่นเนี่ยไอ้โมเขาเรียกกันโมชั่นดีเลย์อย่างเงี้ยหรือสตอมการ์ดอย่างเงี้ยมันก็จะมีเนี่ยเห็นป่ะสักโยกมือแต่ถ้าเป็นวีก็จะเอานิ้วชี้ออกไปการอัพ AGI ให้ Attack Speed สูงๆมันจะทำให้ไอ้ดีเลย์ตรงเนี้ยลดลงคือออกท่าไวขึ้นอ่ะเนี่ยมันจะมีท่ายิงจูนเมื่อกี้ไอ้ท่าเนี้ยมันจะเร็วขึ้นถามว่าการอัพ AGI สูงๆมีผลไหมทำให้มันยิงเร็วขึ้นไหมยิงเร็วขึ้นใช่แต่ไล่เร็วขึ้นไม่ถามว่ามันต่างกันยังไงคือยังไงดีคือถ้าผมไล่อย่างเงี้ยไล่จูปื๊ดอย่างเงี้ยประมาณวิกว่าๆแต่ไอ้ท่าสะบัดนิ้วอ่ะไอ้ท่ายิงมันอ่ะอาจจะแค่0.5 วิสมมุติ 0.5 วิสมมุติ 0.5 วิต่อให้ attack speed ผม190สมมุติเหลือ 0.2 วิลดลงไป 0.3 วิแต่ว่าอย่าลืมว่าผมมีไอหลอดไล่ตรงเนี้ย 1.5 วิสู้ไปเน้นไอหลอดไล่ให้มันลดลงสัก1ใน3เนี่ยมันก็ลดลงเยอะกว่าไอ attack speed ที่ผมว่าแล้วที่ต้องทำให้ถึง190แล้วจริงไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆในเรื่องของการไล่มันจะติดในเรื่องของหลอดไล่มากกว่ายกเว้นบางสกิลที่มันแทบไม่มีหลอดไล่เลยถ้ามันไม่มีหลอดไล่เลยน้อยมากๆอย่างเงี้ยอันเนี้ย attack speed จะมีผลมันเหมือนกับจูไล่หลอดอ่ะพอจูมันยิงเรื่อยๆเนี่ยบ้านเนี่ยมันต่อกันแต่ถ้ามันไม่มีหลอดมันก็เฉ
ชี้ปุ๊บมันก็จิ้วจิ้วจิ้วออกไปเลยยิ่ง attack speed สูงถ้าชี้มันจะยิ่งไวซึ่ง attack speed มันช่วยตรงนั้นในกรณีที่สกิลไม่มีหลอดอ่ะ attack speed จะช่วยอันนั้นอ่ะค่อยเน้นแต่กรณีเนี้ยลองดูมันจะเห็นว่ามันจะติดไอ้หลอดลายเนี่ยอย่าเสียเวลาเลยเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นเป็นเน้นที่หลอดลายมากกว่า attack speedแต่ถ้าใครเล่นวิสัยเอจิก็ถือว่าเป็นตัวเสริมมาทำให้มันไวขึ้นเท่านั้นเองก็จะมีอยู่แค่นี้ อีกเรื่องนึงคือเรื่องดีเลย์หลังไล่คือเท้าแมวเนี้ยอย่าลืมเราต้องดูตรงนี้เป็นพิจารณาด้วยเพราะว่าต่อให้ attack speed 190คือชี้นิ้วเร็วอ่ะยิงเร็วอ่ะถ้ายิงถ้าจับท่า motion delay ยิงมันเร็วแต่เราเจอเท้าแมวเราออกสกิลรัวไม่ได้เนี่ยป้าบรอไปเนี่ยผมก็จะยิงตัวอื่นไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ย attack speed เยอะไปก็ไม่มีผลเพราะเรายิงสกิลอื่นไม่ได้ไอ้ตรงนี้ลดได้ด้วยบากิไปเหยียบพื้นบากิเราก็จะยิงได้รัวขึ้นก็ประมาณนี้ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเทสในเรื่องของคลิปซีโรมาอันนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วล่ะสำหรับคลิปในเรื่องของการไล่อาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าให้ผมพูดเรื่องสูตรพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่มสับสนแล้วมันจะยาวกว่านี้ก็ขอจบแค่นี้ดีกว่าครับสวัสดีครับ